สวัสดีค่ะฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงดีเลยค่ะวันนี้แบบว่าเปิดไมค์กันเลยดีกว่าเพราะว่า วันนี้เปิดไมค์ไปเลยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเรียกให้แบบว่าตอบแบบแต่ละคนแล้วเพราะฉันแบบเรียนปุ๊บแล้วตอบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนี้แบบใครสะดวกนะอยากจะบอกว่าวันนี้เตรียมสไลด์มาแบบ90ประมาณ95สไลด์เพราะฉะนั้นสไลด์ละ1นาทีละนั่นอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอย่างคำศัพท์อะไรเงี้ยค่ะจดไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำเป็นไอ้นี่ทำเป็นสรุปให้แล้วก็แปลงเป็น PDF ไฟล์แล้วเดี๋ยวไปแปะใน On Demand แล้วกันให้แบบมาทบทวนได้ทั้งตัวที่เป็นในส่วนที่เป็นฮิราคานะแล้วก็คาตาคานะนะคะดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบบว่าถ้าจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งซีเรียสเดี๋ยวทำเอกสารประกอบไปแปะไว้ให้4 ทุ่มแล้วไม่ใช่4 ทุ่มที่นี่2 ทุ่มแล้ว2 ทุ่มที่เมืองไทยนี่ค่ะ2 ทุ่มแล้วไหนสมาชิกของเราวันนี้โอเคมาแล้ว4 คนคริสต์มาสอีฟไม่ไปไหนหรือกำลังคิดอยู่ว่าคริสต์มาสไปไหนกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอแชร์เป็นเดสก์ท็อปละกันนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนในส่วนของตัวคาตาคานะใช่ไหมนะคะวันนี้ครั้งที่5นะคะก็คือครั้งสุดท้ายสำหรับการปูพื้นฐานนะคะในส่วนของตัวอักษรนะคะตัวอักษรญี่ปุ่นเนาะเราเรียนฮิราคานะกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็คาตาคานะคราวที่แล้วคาตาคานะขึ้นไป3 วรรคนะคะแต่แบบเดี๋ยววันนี้ทวนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อเนาะวันนี้เราต้องเอาคาตาคานะให้จบแหละเพราะว่าวันพรุ่งนี้สิเนาะเราก็จะเข้าเนื้อหามินาโนะแล้วนะคะโอเคนะคะเตรียมคัดกันได้เลยนะดินสอปากกากระดาษนะคะโอเคดูแชร์หน้าจอแล้วเนาะใหญ่ไปโอเคค่ะโอเคค่ะก็ในส่วนของนะคะเนื้อหาวันนี้ลงกับหน้าจอตัวเองโอเคไม่งงละโอเคขอไปโอเคค่ะวันนี้นะคะคาตาคานะนะคาตาคานะอ่ะทวนนิดนึงแล้วกันนะคะก็ในส่วนของตัวอักษรคาตาคานะใช่ไหมคะเราจะใช้คาตาคานะกันตอนไหนเมื่อไหร่เนาะคาตาคานะเนี่ยก็จะใช้นะคะใช้ในกรณีที่ทักษะนะคะคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะพวกชื่อบุคคลชื่อสถานที่นะคะชื่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกคำเรียนเสียงธรรมชาตินะคะที่จะเขียนด้วยตัวคาตาคานะนะคะอย่างเสียงแมวร้องเสียงหมาเห่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเขียนด้วยคาตาคานะเนาะเนี่ยเสียงแมวนะคะเสียงแมวร้องอย่างอันนี้ก็เสื้อใหม่เนาะวิบวิบวิบแบบว่าอะไรเนี่ยวิ้งวิ้งวิบวับอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงแบบปิกะ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 ในภาษาญี่ปุ่นก็วิ้งวิ้งเนาะเป็นประกายแวววาววิบวับอะไรประมาณนั้นนะภาษาไทยเราก็มีคำที่เป็นคำเรียงเสียงธรรมชาตินะคะภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งเขาก็จะเขียนด้วยคาตาคานะนะคะหรือว่า
เสียงเคาะประตูน็อกน็อกเนาะภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นน็อกคุน็อกกุเนาะนะคะนี่ก็คำเหล่านี้นะคะก็จะเขียนด้วยตัวคาตาคานะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะมังงะก็พวกคำบรรยายทั้งหลายนะคะที่เป็นพวกคำเรียนเสียงเนาะก็จะใช้คาตาคานะเขียนใช่ไหมคะทีนี้สำหรับมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือคาตาคานะทั้งหมดเลยนะคะ46ตัวนะคะคาตาคานะก็เหมือนกับฮิราฆานะนะคะเพียงแต่ว่าตัวอักษรมันจะแบบดูแข็งๆนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นฮิราฆานะเนี่ยลายเส้นมันจะแบบว่ามนๆอ่อนช้อยเนาะประมาณนั้นเหมือนใช้ผู้การเขียนแต่ว่าเป็นคาตาคานะปุ๊บเนี่ยตัวมันจะแบบแข็งๆเหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาจำ มาฝึกคัดแล้วก็นะคะพยายามจำนะคะตัวคาตาคานะนะคะทั้งหมดก็46ตัวนะคะ46เสียงเท่ากับฮิราฆานะเลยนะคะกดในการใช้นะคะคำการควบเสียงอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกับนะคะฮิราฆานะเลยนะคะคราวที่แล้วเราแนะนำไป3วรรคแรกใช่ไหมคะวรรคอะวรรคคะวรรคสะนะคะอันนี้ครูก็เนาะรีวิวเร็วๆแล้วกันสไลด์ละ1นาทีโอเคเริ่มแล้วนะคะก็เอาวรรคแรกใช่ไหมคะวรรคแรกวรรคอะเนาะเสียงเหมือนกันอะอีอูเอโอนะคะเหมือนกับเจ้าตัวฮิราฆานะนะคะก็เสียงเหมือนกันเลยทีนี้สำหรับตัวอะวันนี้มีเป็นแบบตัวช่วยนิดนึงเป็นฮินนิดนึงนะคะสำหรับอะเนี่ยเราจะจำยังไงดีก็อันนี้นะคะหาภาพประกอบมาได้นี่ก็ประมาณว่าตัวอะเหมือนตัวเอใช่ไหมเออะเนาะเสียงโรมันจินะคะเสียงโรมันเนาะก็เป็นเอแบบเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะนะคะในส่วนของการเขียนนะคะก็มี2เส้นนะคะลำดับเส้นแบบนี้นะคะโอเคนะคะลองหัดคัดไปด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจบคาตาคานะวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะสรุปตัวที่เป็นพวกคำศัพท์นะคะทำเป็น PDF file เอาไปเพิ่มให้ในออนดีมานด์เนาะแล้วก็แบบฝึกคัดนะคะที่รวมทั้งฮิราฆานะคาตาคานะทั้งหมดเลยนะคะจริงๆก็มีแปะไว้ให้แล้วชื่อแบบฝึกคัดที่เป็นฮิราฆานะคาตาคานะแยกกันแต่ว่าอันนี้ก็มีอีกไฟล์นึงนะคะเผื่อว่าใครอยากได้เดี๋ยวไปแปะให้แล้วก็มีพวกบัตรคำบัตรคำแบบที่เป็นตัวช่วยจำนิดนึงนะคะแบบคาตาคานะจับคู่กับฮิราฆานะนะคะเผื่อว่าช่วงปีใหม่เนาะวันหยุดแบบว่าอาจจะมีเวลาเล่นเวลาทบทวนนะคะเดี๋ยวเอาไปแปะให้ในออดีมาแล้วกันเนาะโอเคอันนี้นะคะตัวอ่านนะโอเคทีนี้ตัวถัดมาตัวอีใช่ไหมคะตัวอีมี2เส้นนะอันนี้ก็มีภาพที่แบบช่วยจำเป็นรูปนกอินทรีนะคะอีเกิลเนาะก็เหมือนนกไหมนะคะสองเส้นตรงนี้นะคะอีนะคะอีเกิลนะส่วนตัวถัดไปนะคะตัวอุอันนี้พูดไปแล้วนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปสามวรรคนี้แล้วใช่ไหมตัวอุนะคะตัวอุก็อันนี้มี3เส้นนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับตัวอุที่เป็นฮิราฆานะนะคะมันก็อาจจะดูรูปร่างคล้ายๆกันนะคะพอจะช่วยจำได้ไหมนะคะตัวอุแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเอะนะคะเอะอันนี้ก็รูปร่างคล้ายๆกับ
โครงสร้างทางวิศวะนะคะเป็นอะไรเนี่ยเป็นคานเป็นเหล็กก็เลยเอกก็เลยจำเป็นแบบเอนจิเนียร์นะคะพวกโครงสร้างเกี่ยวกับวิศวกรรมนะอะไรประมาณนี้ตัวเอกนะซึ่งเส้นเขาอันนี้เขามี3เส้นใช่ไหมคะเส้นแรกเนี่ยจะสั้นกว่านะเส้นที่1จะสั้นกว่าเส้นที่3นะคะโอเคแล้วก็ถัดมาตัวอกนะคะตัวอกมี3เส้นนะคะตัวอกอันนี้ในส่วนของนะคะภาพที่เป็นตัวช่วยจำนะอันนี้เป็นรูปคนนะชอบโชว์นะนะคะนะคะเปิดเสื้อโค้ทมาปุ๊บนะคะโชว์ให้ดูมีใครเคยเจอคนแบบนี้ปะหรือมีใครเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าเออนะคะอันนี้ตัวอกเนาะช่างเปรียบเทียบนะคะโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวอักษรนะคะในวรรคแรกนะคะของคาตาคณะนะคะวรรคอ่ะเนาะก็นะคะลองฝึกคัดกันดูนะคะทีนี้เนี่ยมาดูคำศัพท์นิดนึงนะคะมาฝึกอ่านกันเถอะนะคะก็เปิดไมค์แล้วออกเสียงตามเลยก็ได้นะเดี๋ยวนะอันนี้มีเสียงให้ฟังนะคะก็ฟังเสียงไปด้วยแล้วก็ลองพูดตามด้วยก็ได้นะคะถ้าเปิดไมค์ก็พูดออกไมค์เลยก็ได้เนาะแต่โอเคลองฟังเสียงดูนะคะนี่ไฟโอเคถูกต้อง 10-1 C 1 Oilにサイン三エアコン四ウールウールね十の二 C 十の一C 1 オイル2サイン3エアコン4ウール ค่ะอันนี้ก็คำศัพท์นะคะสำหรับวรรคแรกนะคะคำแรกโอยรุนะคะอันนี้ตัวรุเนาะยังเรียนไม่ถึงนะคะเสียงรุเนาะโอยรุนะคะก็คือออยก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันอันนี้น้ำมันสำหรับประกอบอาหารนะคะโอยรุนะคะส่วนอันนี้ไซนะคะอันนี้ตัวซะนะคะซะอิอึงเนาะไซนะคะก็คือลายเซ็นนะคะตัวนี้แอนะคะเอกเนาะเอกแอร์คงนะคะก็คือแอร์คอนดิชันนั่นเองก็คือแอร์นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะส่วนอันนี้อุเนาะตัวอุนะคะสำหรับการทำการออกเสียงยาวนะคะทำให้เป็นเสียงยาวนะคะสำหรับตัวอักษรคาตาคณะง่ายมากนะคะเพียงแค่เราเติมขีดยาวเข้าไปอันนี้หมายถึงว่าให้ออกเสียงยาวนะคะจะไม่เหมือนกับตัวคิดางานาที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมว่าแบบถ้าเป็นวรรคที่ถ้าเป็นแถวอะนะคะออกเสียงอะสระอะก็ให้จะทำให้มันเป็นสระเสียงยาวก็เติมอะต่อท้ายนะคะถ้าเป็นเสียงอุก็เติมอุนะคะถ้าเกิดเติมถ้าเป็นแถว
เอก็นะคะเติมถ้าเป็นแถวอุก็เติมอุเนาะแถวเอเตียก็เติมอะแถวโอก็เติมอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถ้าเป็นตัวคาตาคานะเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะทุกแถวเนี่ยทำเป็นเสียงยาวโดยการขีดนะคะเป็นเครื่องหมายขีดยาวนี้นะคะให้รู้ว่าเป็นการออกเสียงยาวนะนะอันนี้ก็คือ wood นะคะก็เป็นไหมที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติเนาะ wood นะคะแต่ว่าเขาไม่มีเสียงตรงๆเนาะญี่ปุ่นเขาเสียงน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เป็นนะคะตัว w นะคะก็เป็นตัวอุนะคะอูอูรุนะอูรุนะคะพอออกเสียงเร็วๆก็อาจจะฟังคล้ายๆเนาะบางทีก็งงๆเหมือนกันสำหรับภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะคะโอเคอันนี้สำหรับวรรคแรกนะคะวรรคอะนะคะทีนี้เราไปวรรคถัดมาก็คือวรรคะนะคะวรรคะวรรคะนะคะเสียงนะคะคะคิคุเคโคนะคะเหมือนกับพิราคานะนะทีนี้ในส่วนของการเขียนนะคะคะนะคะมีสองเส้นนะคะมีสองเส้นนะคะลองเขียนในกระดาษดูนะคะตอนนี้ใช้ที่เตรียมกระดาษนะคะดินสอก็เขียนนะคะฝึกเขียนไปด้วยเนาะอันนี้มีตัวช่วยจำนะคะก็คะคะคาตาคานะก็คล้ายๆกับพิราคานะเนาะเพียงแต่ว่ามันตัดทอนมีแค่สองเส้นนะคะไม่มีขีดทางด้านบนเอออันนี้พอจะแบบโอเคพอจะได้อยู่เพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะตัวคะทีนี้ถ้าเป็นตัวคินะคะคิมี3เส้นนะคะอันนี้คิก็คล้ายๆกับลูกกุญแจนะคีนะคะก็ใกล้ก็ดูรูปร่างใกล้เคียงกับฮิราคานะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าฮิราคานะเขาจะมีแบบว่าโค้งด้านล่างใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือคินะคะอันนี้ไปเร็วนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้ตัวถัดมาตัวคุนะคะคุนะคะคุสองเส้นนะคะตัวคุเนี่ยอันนี้เหมือนกับคุกนะคะเหมือนกับพ่อครัวนะคะคุกอันนี้เป็นหมวกนะคะของนะคะคุกนะพ่อครัวนะคะแม่ครัวนะคะน่าจะได้นะน่าจะพอได้อยู่โอเคไปถัดมาตัวเคนะคะเคมี3เส้นอันนี้อันนี้ก็ถ้าดูดีมันคล้ายๆกับตัวเคใกล้เคียงไหมนะคะอันนี้เป็นตัวเคตัวใหญ่เอียงๆนิดนึงนะคะใกล้เคียงไหมนะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนเนาะมันจะไม่เคซะทีเดียวเนาะก็นะคะฝึกเขียนด้วยนะคะลองดูลำดับเส้นนะก็ลองฝึกเขียนนะคะทีนี้สำหรับตัวสุดท้ายของวรรคนี้ก็คือตัวโคนะคะโคนะคะโคอันนี้2เส้นนะเส้นแรกก็คือเป็นเส้นตรงแล้วก็หักว้ายเร็วไปค่ะหักเหลี่ยมปึ๊บแบบนี้แล้วก็เส้นที่2นะคะปิดเส้นแบบนี้ตัวโคอันนี้พอจะเดาได้ไหมมันคือตัวนี้เป็นตัวช่วยคอร์เนอร์โคคอร์เนอร์นะคะเป็นแบบท้องเสียงไปนิดนึงเนี่ยอันนี้คือแถวที่2อ่ะไม่ใช่แถวที่2วรรคที่2นะคะวรรคะนะคะวรรคะซึ่งอันนี้ปุ๊กก็นี่ไปด้วยเลยละกันก็คือควบกับการทำให้มันเป็นอักษรเสียงขุ่นใช่ไหมคะถ้าเกิดทำให้เป็นอักษรเสียงขุ่นเนาะก็เติมเต้นๆเข้าไปนะคะซึ่งวรรคะนะคะของคาตาคานะก็สามารถเปลี่ยนเสียงนะคะทำให้เป็นอักษรเสียงขุ่นได้นะคะจากปกติออกเสียงเป็นตัวเคใช่ไหมคะคะคิคุเคโคเนาะทีนี้พอเติมเต้นๆเข้าไปนะคะเต้นๆอันนี้ก็ให้ดูในส่วนของนะคะลำดับเส้นนะคะ
ขีดไหนมาก่อนนะขีดล่างมาก่อนแล้วค่อยขีดด้านบนนะนะคะแล้วก็ดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งของเต้นๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะไอแบบฝึกคัดอันนี้นะคะเดี๋ยวอัพโหลดให้นะคะไปเก็บไว้ที่ออนดีมาละกันนะคะอันนี้ที่ไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเส้นมันลำดับเส้นมันน้อยไปนิดนึงมันไม่มีตัวให้คัดเนี่ยไม่มีช่องให้คัดเยอะก็คือตอนแรกอยากให้คัดเยอะๆก็เลยนะคะอัพโหลดเป็นไฟล์ที่เป็น PDF เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนที่เป็นพิรางนาคตคณะแยกกันอันนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวชีตอันนี้นะคะเดี๋ยวผมอัพโหลดขึ้นไปให้ทีนึงนะจะได้ดูลองหัดคัดแล้วก็ดูตำแหน่งนะคะของเส้นนะคะตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเต้นๆด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้พอเติมเครื่องหมายเต้นๆเนาะก็เป็นอักษรเสียงขุ่นนะคะก็เป็นเสียงตัว G ใช่ไหมคะก็เป็นกะกะกิกุเกโกนะนะคะแค่เติมเครื่องหมายเต้นๆเสียงก็เปลี่ยนทีนี้ก็มาดูในส่วนของการอ่านนะคะก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะตรงนี้ตอนนี้อาจจะยังจำไม่ได้เนาะตอนนี้ที่รางคณะกับคาตาคณะยังมาตีกันหรือเปล่าโอเคลองฟังแล้วก็ลองออกเสียงตามไปด้วยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆจำกันเนาะ10の2 4 1 コイン2 ケーキ3カラオケ4バイク10の3 4 1ギター10の2 4 1コイン2ケーキ3カラオケ4バイクค่ะโอเคอันนี้นะมีคำศัพท์นะคะโคนะคะโคอิอึ้งเนาะโคอินะคะก็คือคอยใช่ไหมคะก็คือเหรียญนะคะเหรียญเงินนะเงินนะคะส่วนอันนี้เคลากเสียงยาวเป็นเคกินะคะอันนี้คือเครื่องหมายทำให้เป็นเสียงยาวสำหรับคาตาคานะเนาะง่ายเนาะเคกินะคะก็คือขนมเค้กอันนี้คะคาราโอเกะไม่ใช่คาราโอเกะคาราโอเกะมันไก่ทอดคาราโอเกะนะคะแล้วก็ไบค์นะคะตัวอันนี้ตัวบักนะคะตัวบักนะคะไบค์คือก็หมายถึงนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะโอเคโอ้มีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ทำเป็นแต่ว่าพอเติมเต้นๆใช่ไหมคะเป็นอักษรเสียงขุ่นนะโอเคเราจูโน่สามสี่一กีตาร์二เกมสามกุมิYon. Gas. Jiu no. นะคะอันนี้ก็นะคะเป็นคำศัพท์นะคะสำหรับตัวนะคะตัวกะนะคะกะกิกุเกโกะเนาะที่นะคะทำอักษรเสียงขุ่นเต้นเต้นเนาะอันนี้ก็กีตา
อันนี้เกมนะคะโกมินะคะโกมิเนี่ยอันนี้คือหมายถึงขยะนะคะขยะนะคะก๊าซสึก็คือก๊าซนะคะเป็นเตาแก๊สพวกนี้ก๊าซสึนะโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะวักษะนะคะสะชิสึเจโซนะคะลองดูในส่วนของการเขียนนะคะขัดด้วยเนาะก็วักษะนะคะอันนี้มี3เส้นใช่ไหมคะสำหรับตัวช่วยนะตัวช่วยนี้คือซาดีนปลาซาดีนนะสะซาดีนนะคะจะจำเป็นสรรพนามก็ได้แล้วแต่เนาะเป็นปลานะคะกองทับกันอยู่นี้3ตัวนะคะต้องใช้จินตนาการด้วยนะเซนเซช่วยได้แค่นี้นะที่เหลือต้องจำนะพยายามเอาโอเคทีนี้สะนะคะตัวสะอันนี้ตัวชินะคะชิมี3เส้นนะคะเส้นที่1ด้านบน1 2แล้วก็เส้นที่3นะคะจากบนจากล่างนะคะตวัดขึ้นไปด้านบนเนาะชิอันนี้ตัวช่วยนี้เป็นชีเนาะชีหมายถึงผู้หญิงคนนั้นเขาผู้หญิงนะคะชีเนาะหรือว่าเซนเซมองเป็นลักษณะเหมือนกับตัวชีที่เป็นที่ทางอะนะที่นะคะลายเส้นมันก็จะแบบโค้งแบบทิศทางเดียวกันก็คือจากบนลงล่างแล้วก็โค้งแบบนี้จะจำอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่เนาะลองดูนะคะอันนี้ตัวชินะคะถัดมาตัวสุนะคะสุนะคะตัวจุเนี่ยอันนี้เหมือนกับไม้แขวนเสื้อเห็นไหมตัวสุนะคะมี2เส้นนะคะแล้วก็ตัวเสะนะคะตัวเสะสองเส้นนะคะถ้ามันก็จะใกล้เคียงกับตัวเสะที่เป็นคิรางานะเนาะตัดถอนเส้นออกเหลือแค่สองเส้นใช่ไหมตัวเสะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายแถวนี้ตัวศกนะคะศกนะคะสองเส้นนะคะอันนี้มีตัวช่วยเป็นเข็มก็ได้เนาะเสียงเป็นแบบ sawing นะคะ sawing ก็คือการเย็บนะคะเย็บการเย็บผ้าเนาะ sawing ศก sawing โอเคนะคะลองฝึกเขียนไปด้วยเนาะทีนี้ค่ะแถวนี้นะคะเสียงสระนะคะก็สามารถทำให้เป็นสระเสียงขุ่นได้กดเหมือนกับคิรางานะเลยใช่ไหมคิรางานะวักสระก็นะคะทำให้เป็นเสียงขุ่นได้โดยการเติมเครื่องหมายเต้นๆนะคะจากสระนะคะจากเสียงสระที่เป็นตัว S พยัญชนะเป็น S ใช่ไหมคะก็เป็นเสียงคุณนะคะก็เป็นตัว Z นะคะตัว Z เนาะนะเดี๋ยวตารางคัดตรงนี้นะคะจะอัพโหลดขึ้นไปให้ทีนะนะคะโอเคทีนี้มาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าขออนุญาตไปเลยนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเตรียมเอกสารประกอบให้โอเคคอร์สเร่งรัดมากๆเลยนะคอร์สเนาะ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้ลองมาฝึกอ่านกันดีกว่าลองฟังนะคะอันนี้ track ที่เท่าไหร่เอ่ยจะซื้อหรอ13 10の3 4 1 ギター ไม่ใช่ไปแล้ว2 ゲーム11の1 C 1ソース
2シーツ3コンセント4コンサート5パソコン10นะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์เนาะมีคำว่าโซสนะคะก็คือซอสนะคะอันนี้ชีสนะคะก็คือชีสเนาะหมายถึงผ้าปูที่นอนนะคะชีสอันนี้หมายถึงผ้าปูที่นอนนะคะส่วนคอนเซนโตอันนี้ก็คือปลั๊กไฟนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคอนเซนโตเนาะอันนี้คอนซาโตก็คือคอนเสิร์ตนะคะพาโซโคงนะคะพาโซโคงก็คือ personal computer นะคือมันย่อมาจาก personal computer พาโซโคงก็คือเนี่ยแหละพาโซก็คือ personal นะคะคงคอมพิวเตอร์นะคะภาษาญี่ปุ่นก็เนี่ยนะคะคำศัพท์บางทีเขาก็ย่ออย่างนี้เลยนะคะพาโซโคงนะโอเคทีนี้ถ้าเป็นเสียงนะคะเสียงจะนะแถววักซะนะคะที่แบบทำเป็นเสียงขูนเติมเต้นๆนะคะลองดูคำศัพท์11 2 4 1 0 2 Jeans 3エンジン4ソーセージ5サイズ ピンとだいなเปิดไมค์ตอบเลยก็ได้นะเปิดไมค์แล้วแบบว่าพูดตามเลยก็ได้โอเคก็เนี่ยนะคะคำศัพท์เนาะเซโร่นะคะเซโร่ก็คือศูนย์นะคะเลขศูนย์เซโร่ใช่ไหมคะอันนี้จีนส์นะคะก็คือยีนจีนส์ทำไมยังมีสื่อด้วยเนาะคือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจีนเขาจะสะกดแบบมีตัวเอสลงท้ายนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่ลงท้ายด้วยสุแล้วมีเต้นๆอ่ะสุเนี่ยคำศัพท์คำนั้นจะมีตัวเอสตามด้านหลังอันนี้คือในส่วนของการเขียนทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะนะเราก็รู้สึกว่าให้ทำมันก็มีสื่อวะจีนก็จีนไปเลยสิอันนี้แบบจีนส์นะคะก็คือนะคะมันมีตัว S นะคะมีตัวอักษร S ด้วยเนาะอันนี้ engine ก็คือ engine ยากไม่ออกแล้วระหว่างไทยระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษตอนนี้เสียงปนกันหมดแล้วก็คือเครื่องยนต์นะ engine นะคะซอสเซจิก็คือซอสเซจนะคะก็คือไส้กรอกนะคะไซส์นะคะก็คือขนาดนะไซส์นะไซส์มี S เติมหลังก็เลยเป็นมีสึนะนะเสียงสึโอเคทีนี้วักทะนะคะวักทะนะคะทะจิสึเทโทนะคะโอเคตัวทะนะคะตัวทะหัดเขียนกันต่อเลยเนาะตัวทะเนี่ยมี3เส้นนะคะมี3เส้นนะคะลองเขียนนะคะดูอันนี้ก็ทะเป็นคลื่นเนาะอันนี้เซนเซใส่เสียงไทยเข้าไปทะเลมีคลื่นใช่ไหมทะทะเลก็เป็นคลื่นสูงแบบนี้เลยนะคะทะทะโถมเข้ามาทะนะคะทีนี้ถัดไปอ๋อหนึ่งก่อนจะไปตัวถัดไปอันนี้คือตัวอักษรคือที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาสี่วรรคใช่ไหมคะมันมีตัวอักษรที่คล้ายๆกันนิเตอิรุโมจินะคะก็คือตัวอักษรที่คล้ายๆกันเนาะตัวด้านบนตัวอะไรคะ
ตัวแรกมองตัวอะไรเมื่อกี้ TikTok TikTok ตัวคุใช่ค่ะตัวคุมันคือตัวคุใช่ไหมคะเมื่อกี้แถวคาคิคุเคโคเนาะคุเนาะแล้วทีนี้ก็คือตัวทะนะคะมันคล้ายกันแต่ว่าตัวทะมี3ขีดใช่ไหมคะมีติ่งอย่างนี้เป็นเริ่มเป็นปัญหาชีวิตอีกแล้วนะคะมีตัวคล้ายๆกันอีกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจำต้องแม่นนิดหนึ่งนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อกี้ข้อควรระวังนะคะตัวคุกับตัวทะคล้ายๆกันนะทีนี้ตัวที่2ในวรรคทะก็คือตัวจินะคะตัวจิจินะคะอันนี้มี3เส้นนะคะมีคำใบ้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะน้องเชียร์ลีดเดอร์กำลังถือป้ายกระโดดอยู่ชิเชียร์นะเชียร์ลีดเดอร์นะคะคัดไปด้วยคัดไปด้วยออกเสียงไปด้วยทีนี้ตัวต่อมาตัวจึนะคะตัวจึตัวชุดเนี่ยมี3เส้นนะคะทำใบ้เป็นเข็มได้แต่ว่าอันนี้เป็นเข็ม2อันนะคะไม่รู้จะออกพ้องเสียงยังไงดีโอเคจ้ะมีตัวช่วยแค่นี้ที่เหลือต้องช่วยตัวเองแล้วนะคะต้องจำนิดนึงนะคะอันนี้ตัวชุดนะคะตัวชุดทีนี้ก็ตัวนี้อาจจะมีแอบให้สับสนไปบ้างเพราะว่ามันก็มีตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันเลยใช่ใช่ยิ่งซ้ายยิ่งขวาใช่ค่ะเรามาเดากันนะคะไม่เดาสิเรามาทดสอบนิดนึงนะคะตัวอักษรที่เจอเมื่อกี้มันคล้ายๆกันนะเมื่อกี้เขียนนะคะเอาตัวด้านบนก่อนตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวชิค่ะตัวชิใช่ไหมคะชิสามขีดเหมือนกันเนาะแต่ลำดับไม่เหมือนกันนะอันนี้ถ้าเป็นตัวชิเขาจะแบบจากยังไงดีจากบนลงล่างและโค้งแบบนี้เนาะคือระนาบอะถ้าเกิดดูระนาบเนี่ยระนาบมันจะแบบแนวตั้งนะคะระนาบเขาตัวอักษรเขาจะเป็นแนวตั้งนะระนาบนี้ตัวชิส่วนทางด้านล่างก็คือตัวเมื่อกี้นี่เองนะคะตัวชุนะคะตัวชุนะคะก็3ขีดนะ1 2 3ใช่ไหมคะแต่ว่าระนาบเขาเนี่ยระนาบตัวอักษรมันจะเป็นแนวนอนใช่ใช่จำระนาบแนวตั้งกับแนวนอนเนาะต้องจำอีกแล้ววุ่นวายโอเคสู้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงเนาะที่เราคัดค้านรู้สึกเอ้ยมันคล้ายๆกันเนาะก็พยายามอย่าสับสนระหว่างตัวชี้กับตัวซึนะคะโอเคทีนี้เราก็ไปต่อนะคะตัวเทะนะคะเทะอันนี้เหมือนกับเสาโทรศัพท์นะคะเทเลโฟนเสาโทรศัพท์นะคะเสาที่เป็นสายโทรศัพท์ตัวเทะมี3เส้นนะคะทีนี้ตัวเทะเนี่ยตัวเทะก็มีตัวที่คล้ายๆกันอีกนะคะนิเตอิรุโมจินะคะตัวที่คล้ายๆเทะนะคะตัวทางด้านบนคือตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมอ่ะไม่มีเวลาให้จำเลยเนาะบอกแล้วสไลด์ได้หนึ่งนาทีเซนมีทั้งหมด90กว่าสไลด์โอเคทางด้านบนคือตัวชิใช่ไหมคะทะชิเนาะทะชินะคะสามเส้นคล้ายๆกันนะคะตัวเทะก็3เส้นแต่เส้นมันเนาะเหมือนเส้นที่3ใช่ไหมแต่จริงๆลักษณะการเขียนเส้นไม่เหมือนกันนะคะอย่าสับสนนะตัวชี้จะเป็นขีดแรกมันจะเฉียง
นะเฉียงลงมานิดนึงนะแต่ถ้าเป็นตัวเทเนี่ยเขาทิศทางเริ่มต้นเขียนสำหรับเส้นแรกก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาคัดเนี่ยเรื่องของลำดับเส้นเรื่องของลักษณะเส้นคือปลายเส้นเนี่ยเป็นแบบเส้นแบบอันนี้ถ้าเป็นตัวชี้เส้นที่หนึ่งของเขาเป็นปลายนะคะปลายตวัดนะส่วนอันนี้ตัวเทเนี่ยเขาเป็นปลายเขาเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเส้นหยุดนะคะเส้นที่สามไม่เชื่อมต่อกันนะคล้ายกันแต่ว่าอย่าจำสับสนนะคะโอเคปุ๊บไปต่อนะคะตัวสุดท้ายของวรรคทะนะคะตัวโทนะคะโทตัวโทนี่ฉันจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเหมือนตอนที่ไปค่ายลูกเสือเนตรนารีอะค่ะแล้วมันอยู่หน้าค่ายอะมันคือสัญลักษณ์อะไรมันชื่อว่าอะไรอะไม่รู้อะเดี๋ยวนี้เขายังมีออกเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีปะมีใครหาเพื่อนมีใครบอกว่าเจเนอเรชันเดียวกันกับเราไหมรุ่นน้องเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กเขายังเรียนกันอยู่เปล่าอะลูกเสือเนตรนารีไปเข้าค่ายเงี้ยยังมีอยู่เปล่าเจนเซย์จำได้ว่ามันจะต้องอยู่หน้าค่ายลูกเสืออะเวลาไปค่ายต่างจังหวัดแต่มันชื่ออะไรไม่รู้ตัวโทนะคะโอเคนะคะทีนี้จบวรรคนี้แล้วเราไปดูคำศัพท์กันยังจะไปคำศัพท์แล้วโอเคก็คือวรรคทะนะคะวรรคทะก็เป็นอีกวรรคหนึ่งที่เราสามารถทำให้มันมีเป็นทำเสียงขุ่นได้ใช่ไหมคะโดยการเติมเต้นๆเข้าไปนะคะจากทะเติมเต้นๆปุ๊บเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยเป็นเสียงตัวดีใช่ไหมคะเป็นดอเด็กเนาะดะดะนะคะเติมเต้นทีนี้มาดูคำศัพท์ดีกว่าคำศัพท์นะคะ11-3 C 1 Cheese2 Seater 3 Taxi4 チケット5 スイッチ6 テストฟังคาตาคานะฟังภาษาอังกฤษจากญี่ปุ่นแล้วพอเดาได้ไหมคะว่ามันมาจากคำว่าอะไรกันบ้างนะคะอย่างคำแรกชีสก็คือชีสใช่ไหมคะคำที่สองเซต้าเซต้าเนี่ยมันมาจากคำว่าสเวตเตอร์ใช่สเวตเตอร์สเวตเตอร์นะคะอันนี้ก็แท็กซี่ใช่ไหมคะทาคุชินะคะทาคุชิอันนี้ตั๋วนะคะทิเกตโตก็คือทิเกตใช่ไหมคะแต่เป็นตั๋วแบบใบใหญ่หน่อยเป็นตั๋วแบบตั๋วคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะตั๋วเครื่องบินนะคะใช้ทิเกตนะคะทิเกตโตนะคะทิเกตโตไม่ใช่ทิสิทิเกตโตออกเสียงให้ถูกต้องแล้วอย่าจำผิดต้องออกเสียงให้ถูกต้องจะได้จำถูกต้องด้วยนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกต้องก็เวลาเขียนผิดใช่ไหมต้องออกเสียงถูกต้องด้วยแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นก่อนหน้านี้ตั๋วคิปปุคิปปุยังจำได้ไหมคิปปุก็คือตั๋วนะคะแต่ว่าเป็นตั๋วแบบชิ้นเล็กๆไฟเล็กๆนะคะอย่างเช่นตั๋วรถเมล์ตั๋วรถไฟนะคะชิ้นเล็กๆเนี่ยก็คือเรียกคิปปุนะคะ
ถ้าเป็นจิเก็ตโตก็คือจะเป็นตั๋วใบใหญ่นิดนึงตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนนี้สวิตจินะคะก็คือสวิตไฟนะคะเทสโตคือเดาได้ไหมคะเทสโตก็คือเทสใช่ค่ะการทดสอบเนาะเอ็งว่ามีใช้ในการเดา มีเดาบ้างมีเนาะบางทีมันก็โอเคคล้ายๆทีนี้เราไปดูถัดมายังมีอีกนะคะก็คือถ้าเป็นเติมเต้นๆเป็นเสียงคุณใช่ไหมคะ11 no 4 4 1 door 2 dance 3デート4ダイエット5サンドイッチค่ะมีคำศัพท์ไหนงงไหมเอ่ยนะคะก็ดัวนะคะก็คือดอประตูใช่ไหมคะดันดันซ์นะคะก็คือ dance นะคะdance นะคะการเต้นรำนะคะส่วนคำที่สามเดเนาะเดเดโตนะคะก็คือเดทนะคะมีนัดเดทนะทานข้าวภาษาไทยเรียกว่าอะไรเดทก็เดทปะเดทเนาะมีเดทนะคะไดเอทโตนะคะไดเอทโตก็คือการไดเอทนะคะการควบคุมอาหารนะอันนี้ซันโดอิจินะแซนด์วิชนะเสียงเขาแปลกๆเนาะเขาวิธีการทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเสียงญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีหลักการนะคะแต่ก็ยากเนาะเนาะมันไม่เหมือนเลยเนาะกลายเป็นว่าไปเรียนว่าเขามีกฎการเปลี่ยนตัวภาษาอังกฤษให้เป็นคาตาคานายังไงนะคะก็งงอ่ะเอาจำก็ได้คำเนี้ยซันโดอิจิโอเคนะซูซูมจะมีคำที่เรารู้สึกว่ายังไงก็ไม่ใช่อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคำศัพท์ยังไงเซนเซทำสรุปให้แล้วเดี๋ยวไปแปะให้ในออนดีมาละกันเนาะให้ลองหัดอ่านทบทวนทีนะคะทีนี้เราไปวรรคต่อไปเลยค่ะวรรคนะนะคะนะนินุเนโนนะคะตัวนะนะเขียนกันต่อเลยตัวนะมี2เส้นนะนะนะคะมีตัวช่วยซึ่งเซนเซจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรวะขอโทษแต่ว่านะเซนเซจำนี้สำหรับตัวเองใช่ไหมตัวนะถ้าเกิดว่าตัวนะที่มันเป็นคิดังอะนะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองมันจะเป็นขีดเหมือนกากบาทเหมือนไม้กางเขนก็คือตัดทอนมาแค่นี้คือเอามาจากนะคะคิดังอะนะตัวนะนะคะแต่ว่าเอามาแค่ครึ่งหนึ่งเซนเซจำนี้ว่าอ๋อตัวนะเอามาแค่นี้เป็นคิดาเป็นคาตาคานะนะจำเป็นไม้กางเขนปลายตวัดก็ได้นะคะส่วนตัวถัดมาตัวนี้นี่นะคะนี่ง่ายมะสองเส้นขีดนะคะแต่ว่าเส้นที่หนึ่งสั้นกว่านะเส้นที่หนึ่งสั้นกว่านะคะเส้นที่สองนะคะนี่นะคะเป็นอันนี้เป็นเข็มใช่ไหมภาษาอังกฤษเป็น needle ใช่ไหม needle นี้ถ้าใครที่แบบอาจจะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในบ้านจะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเรียนคันจินะไอ้ตัวเนี้ยก็คือคันจิของเลข2ใช่ซึ่งออกเสียงนิเหมือนกันเนาะเวลาเราเจอในประโยคว่าเอ๊ะอันถ้าเกิดเขียนเดียวๆเนี่ยบางทีก็ต้องดูว่าตัวนี้มันคือคันจิหรือว่ามันคือคาตาคานะเนาะแต่ว่าเวลาที่เราจะจริงๆเนี่ยมันจะไม่อยู่เดียวๆหรอกมันเวลาอยู่ประโยคมันก็จะต้องนะคะมีคำ
มีบริบทแวดล้อมนะเราก็จะรู้ว่าบอกอ๋อตัวนี้คือตัวคันจิหรือว่าตัวคาตาคานะนะภาษาก็มีความยากนะคะโอเคนะอันนี้ตัวนี้นะคะทีนี้ตัวถัดมาตัวนึนะนึอันนี้เป็นบะหมี่นะคะนูโดนูโดนะนูโดนะเป็นตะเกียบคีบเส้นอยู่นะคะอันนี้มี2เส้นนะตัวนึนะคะหัดเขียนไปด้วยฝึกเขียนไปด้วยทีนี้สำหรับเจ้าตัวนึเนี่ยมียากมาอีกละคือคล้ายๆกันหน้าคล้ายๆกันนะคะคล้ายกันไหมไหนตัวทางด้านบนคือตัวอะไรเอ่ยตัวทางด้านบนคือคล้ายๆกันเนาะแต่มันขีดเหมือนกับตัวสุใช่ไหมคะสัจิสุเจโซใช่ไหมคะตัวสุเนาะส่วนเจ้าตัวนึกนะคะตัวนึกตัวนี้มันตำแหน่งของขีดคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะลักษณะการเขียนลำดับไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนอันนี้ก็เป็นพอยต์อีกพอยต์หนึ่งอย่าสับสนนะคะสุกับนึกนะคะทีนี้จุดตัวถัดไปตัวเนะนะคะเนะตัวเนะตัวเนะเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นซอมบี้สามขาก็ไม่รู้นะไม่สอบเสร็จไงคำอธิบายบอกว่าเป็นซอมบี้สามขาดอกเสียงเป็นอะไรล่ะทำไมมันกลายเป็นเนะนะคะโอเคต้องจำละต้องจำละนะคะมีเส้นสี่เส้นนะคะมีสี่เส้นนะคะตัวเนะนะคะเนะทีนี้ตัวสุดท้ายของวรรคนี้ขีดเดียวแต่ว่าไม่ได้ขีดตรงๆนะคะขีดแบบเฉียงๆนะทีนี้อย่างบางคนงงเฉียงไหนอะจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะคะอย่าสับสนนะโนะนะคะโนะอันนี้ก็เหมือนกับโน้ตนะคะเหมือนจมูกเหรอแต่ว่าถ้าจำทิศทางงงทิศทางใช่ไหมก็คืออันนี้เซนเซจำเป็นตัวโนะที่มันเป็นตัวฮิรางานะค่ะฮิรางานะก็จะแบบว่าเฉียงมาแบบนี้ใช่ไหมคะเส้นเดียวเนาะแล้วก็วนใช่ไหมถ้าเป็นตัวโนะมันก็จะเฉียงมาแล้วก็วนตรงนี้ก็คือตัดทอนมาแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะคะอันนี้สำหรับวรรคนะนะคะไปดูคำศัพท์กันบ้างคำศัพท์12の1 C 1ノート2バナナ3ネクタイ4インターネット5カヌー6テニス12の2 C นะคะก็อันนี้นะคะคำศัพท์มีโนโตะนะคะโนโตะก็คือโน้ตนะคะสมุดโน้ตโนตุกนะคะอันนี้เป็นกล้วยนะคะบานาน่าอันนี้เนคไทก็คือเนคไทอินตาเนโตนะคะอ่ะเวลาควบเสียงใช่ไหมคะอ่ะไม่ใช่ควบเสียงผสมที่เป็นนะคะอันนี้คือตัวซึใช่ไหมคะทำเป็นตัวเล็กนะอันนี้ตัวเนะกับตัวโทใช่ไหมคะเวลาที่เราเอามาควบกันก็นะคะอันนี้ตัวโท
ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัว T ใช่ไหมก็จะเป็นเน็ตนะคะแล้วก็เบิ้ลตัว T 2ตัวใช่ไหมเน็ตโตะนะคะก็เหมือนกับที่ดังนะเลยนะคะกดนะคะในการออกเสียงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ลดนะคะตัวชื่อนะคะทำเป็นตัวเล็กนะคะอินเทอร์เน็ตโตะนะคะอันนี้คานูก็คือเรือแคนูนะคะเทนนิสก็คือเทนนิสนะคะโอเคทีนี้ก็มาถึงวรรคถัดไปวรรคฮะนะคะวรรคฮะฮะฮิฟึเฮโฮนะคะฮะฮะคาตาคานะตัวนี้เป็นขีด2ขีดเนาะซ้ายขวาฮะอันนี้ตัวช่วยเป็นแฮทเหรอแฮทหมวกนะคะฮะนะคะตัวฮิล่ะฮิที่น่ากลัวฮิเป็นทำไมต้องคอขาดก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้โอ้ยอันนี้หามาได้ฮิเป็นเมื่อกี้ก็ซอมบี้สามขานี่เป็นตัวอะไรข้างอยู่เนาะนะคะตัวฮินะคะมีคนนั่งอยู่แล้วกันเหมือนคนนั่งโดนนั่งหลักประหารเนาะแล้วถูกฟันคอขาดไปแล้วน่ากลัวเชียวโอเคนะคะหลอนเลยอ่ะทีนี้สำหรับตัวฮิมีคู่คล้ายๆนะคะคู่คล้ายๆนะคะฮิเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนไหมอ่ะเหมือนไหมจริงๆก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคล้ายๆเฉยๆนะคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยคาตาคานะตัวเจนะคะตัวเจจริงๆอันนี้ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะแต่แบบอาจจะทิศทางเส้นมันคล้ายๆกันมั้งอะไรเงี้ยโอเคก็อย่าสับสนนะคะสำหรับ2ตัวนี้ตัวเจกับตัวฮินะคะทีนี้ตัวถัดมาก็คือตัวฟึนะคะตัวฟึตัวฟึเหมือนปากนกฮูกเหรอนะคะอันนี้ก็เส้นเดียวตัวฟึนะคะเส้นเดียวไม่ยากถ้างั้นไปต่อตัวต่อไปนี่เหมือนไม่ต้องจำอะไรเพิ่มเลยเนาะเพราะเหมือนกับคาตาเหมือนกับพี่รางนะเลยตัวเฮะนะคะพี่รางนะคาตาคานะเหมือนกันเลยอ่ะเวลาอยู่ในประโยคก็เหมือนกันเลยเนาะมีใครแยกออกไหมเซนเซบางทีก็นั่นสิคือเวลาที่ใช้มือถือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาให้เลือกก็เป็นฮิรางนะหรือคาตาคานะเซนเซก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันอะเหมือนกันมะวิชายากออกไหมเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบประหยัดเมมโมรี่เนาะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันตัวเฮนะคะเหมือนกับคาตาคานะเลยเหมือนกับฮิรางนะคาตาคานะเหมือนกันเลยเฮส่วนโฮนะคะโฮอันนี้นะคะHoly เหรอHoly ก็คืออันนี้เป็นแบบไม้กางเขนนะคะแล้วก็สองข้างนี่ก็นะคะอะไรล่ะเหมือนกับกำลังทำความเคารพอยู่เหรอ Holy มีมันจะมีรูปที่แบบว่าเป็นแม่ชีพนมมือไหว้ไม้กางเขนอยู่อะไรเงี้ยประมาณแสงเขาละประมาณนี้ได้อยู่นะคะตัวโฮกนะคะแต่ว่าเวลาเขียนดูลำดับเส้นเนาะเส้นไหนลากก่อนนะคะทิศทางไหนยังไงนะคะตัวโฮกทีนี้มาดูคำศัพท์จินตนาการมากๆเนาะ ใช้สมองหลายส่วนมากเลยเรียนภาษาเนี่ยอ่ะวะฮะนะคะตัวฮะก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นเสียงขุ่นก็ได้เสียงกึ่งขุ่นก็ได้ใช่ไหมคะถ้าทำเป็นเสียงขุ่นก็คือเติมเต้นเข้าไปนะคะจากฮะ
นะคะตัว h ใช่ไหมเสียงตัว h ก็จะเป็นนะคะเสียงตัว b ใช่ไหมคะบะบิบุเบโบนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นอักษรเสียงกึ่งขุ่นก็คือเติมเครื่องหมายมารุนะคะเครื่องหมายกลมๆถ้าเกิดว่าเป็นมารุเนาะมันก็เติมได้แค่ไอ้วรรคนี้วรรคเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายเต้นๆเติมได้4วรรคใช่มั้ยคะถ้าเป็นมารุเนี่ยเป็นเสียงกึ่งขุ่นนะคะก็เติมได้แค่วรรคเดียวคือวรรคฮะนะคะซึ่งเสียงก็จะเป็นตัว p นะเป็นพะพิพุเพพนะคะเดี๋ยวในส่วนของลำดับเส้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเตรียมเอกสารเอาไว้ให้เนาะนะคะจะได้ไปหัดคัดกันอีกรอบหนึ่งทีนี้มาดูคำศัพท์กันดีกว่าโอเคอันนี้มี4ข้อเหรอ12の2 4 1 knife2ハンガー3ホース4コーヒーค่ะมีตัวอย่างคำศัพท์มา4ข้อเนาะอันนี้ถ้าเป็นตัวอักษรฮะฮีฮูเฮโฮนะคะก็เป็นไนไนฟุนะคะมีดเนาะฮังกะนะคะฮังเกอร์นะคะไม้แขวนเสื้อนะคะโพสนี่เซเว่นนี่ค่ะมันมาจากคำว่าอะไรดีนะขอโทษทีอันนี้เซเว่ไม่ค่อยได้ใช้คำศัพท์คำอะไรดีล่ะภาษาอังกฤษหรอคืออะไรสายยางหรือว่าก๊อกน้ำหรือว่าอะไรเดี๋ยวขอไปภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่าอะไรเนาะสายยางเหรอคะไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะการเรียนภาษาญี่ปุ่นทำให้ภาษาอังกฤษเราแย่ลงหรือเปล่ามีใครเป็นไปเลยแหละปกติภาษาอังกฤษก็แย่อยู่แล้วอันนี้พอได้ญี่ปุ่นปุ๊บอังกฤษเดี๋ยวไปพูดถึงเลยสำเนียงไปญี่ปุ่นหมดเลยตอนนี้นะคะส่วนอันที่4โคฮีใช่ไหมคะคอฟฟี่เนาะตอนขึ้นเครื่องบินแอร์ถามไหมคะคุณนิวรับอะไรดีคะโอจ๊ะโคฮีรับอะไรดีคะนะคะโอเคทีนี้ยังมีคำสาบอยู่ไปกันต่อนะคะถ้าเป็นเติมเต้นๆใช่ไหมเสียงเป็นบาบีบูเบโบนะคะลองดูคำสาบ12の3 4 1バケツ2バス3コンビニ4ベッド5ブーツ6ボート OK อันนี้คำศัพท์เยอะนิดหนึ่งนะคะมีบักเก็ตจึนะคะบักเก็ตนะคะก็คือถังน้ำนะคะบัสจึนะคะก็คือบัสนะคะรถประจำทางนะคะบัสจึบัสจึเนาะเสียงสั้นไม่เสียงยาวเนาะคอนบินี่ก็คือคอนวีเนียนสโตร์ก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะ convenience store มาจากคำว่า convenience ใช่ไหมคะcombini นะคะส่วนอันนี้ bed นะคะ betto นะ betto ก็คือ bed นะคะเตียงนอน boots นะคะรองเท้า boots แล้วก็ boardo นะคะ boat นะคะเรือ
ส่วนถ้าเป็นเสียงพระพี่ผู้เปโปะนะคะคำสั่ง12の4มาฟังกัน4 1コップ2ピザ3パスポート4ペンチ5スーパー6ポスト ก็มีคำแรกนะคะแก้วน้ำคบปึกนะคะคบปึกคบปึกครับครับคบปึกใช่มาจากครับนะคะนะคะส่วนอันนี้พิซซ่านะคะพิซซ่านะคะอันนี้พาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตนะพันจิอันนี้เป็นครีมนะคะซูเปอร์ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โพสต์นะคะก็คือตู้ไปรษณีย์นะฮะนะทีนี้ไปดูวรรคมะกันบ้าง นะคะมะมามีมูเมโมนะคะตัวมะนะคะมะมีสองขีดเนาะอันนี้เป็นคำช่วยตรงนี้เป็น match เนาะ match นะคะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะคะมีมุมอะไรอย่างนี้ match นะคะมะตัวมะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิวคุณนิวที่น่ารักมากเมื่อกี้คำศัพท์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่มันน่าจะมาจากคำว่าท่อดับเพลิงใช่ใช่เดี๋ยวขอไปเช็คตัวจริงโอเคนะคะตรงมาเนาะห้องนี้น่ารักอะช่วยกันเรียนนะคะช่วยกันสอนด้วยโอเคทีนี้เจ้าตัวมะมีหน้าตาคล้ายกันนะคะคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมอาจจะแบบลำดับเส้นคล้ายกันก็คือตัวแรกตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวอะใช่ไหมคะตัวอะกับเจ้าตัวนี้ตัวมะเนาะคือเส้นที่หนึ่งมันคล้ายๆกันเนาะเส้นที่หนึ่งก็ลักษณะของการขีดเส้นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเส้นที่สองเนี่ยมันสั้นยาวตวัดไม่เหมือนกันเนาะตัวอะอันนี้ก็คือแบบถ้าเราดูช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือสัดส่วนของเขาเนี่ยจะแบบไม่เกินครึ่งนะส่วนถ้าเกิดเป็นตัวม้าเนี่ยเส้นมันจะลากลงมาเกินครึ่งนึงนะคะนะซึ่งอันนี้ก็ต้องจำนิดนึงนะคะต้องบอกข้อควรระวังจะสับสนนะคะตัวอะกับตัวม้านะคะทีนี้ไปดูตัวถัดไปนะคะตัวมินะคะตัวมินะคะมี3เส้นขีดๆนะคะอันนี้เป็นมิดไซด์นะคะมิดไซด์ยิงทีกัน3ลูกเลยมิดไซด์เนาะลากจากซ้ายไปขวานะคะมีคนสับสนทิศทางเขียนผิดแต่ว่าเขียนจากขวามาซ้ายด้วยแหละเคยเจอนะเพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนทิศทางนะคะมินะมิดซ้ายมีหนวดแมวใช่ๆนกเป็นแมวอะไรหนวดแมวขีดน่ารักทีนี้ตัวต่อไปมุอันนี้เป็นอุนจิแหละเป็นขี้วัวให้เหมือนกองอุนจินะคะของวัวด้วยนะคะกองใหญ่นิดหนึ่งตัวมุมี2เส้นเดี๋ยวไปค่ะมุนะคะมุ
นะทีนี้ตัวต่อไปตัวเมะนะคะเมะเมะเป็นตาแบบกากบาทเนาะเมะนะคะมีสองเส้นนะเหมือนตอนนี้มาตาแบบเริ่มมึนแล้วไม่ไหวแล้วกากบาทแล้วตอนนี้จำกันมึนมากเลยนะคะวันนี้เรียนไปทั้งหมดถ้าจำไม่หมดก็ปกติเนาะต้องหัดต้องคัดแหละต้องคัดต้องจำไปเนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะโอเคทีนี้ตัวสุดท้ายของวรรคนี้นะคะตัวโมตัวโมมี3เส้นลำดับเส้นแนวขวางก่อนเนาะ1 2 3นะคะเส้นที่3ไม่เกินนะดูคล้ายๆกับคิดางานะตัวโมเลยใช่ไหมคะต่างกันแค่ลำดับการเขียนนะคะมามีบูเมะโมทีนี้เราไปดูคำศัพท์กันดีกว่านะคะคำศัพท์ลองฟังเสียงกัน13 no 1 C 1 tomato2マスク3消しゴム4バドミントン5メモ6アニメค่ะพูดนิ้วเปิดไม้เลยพิมใช้เวลาเขินเหรอนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คำศัพท์เนาะพอจะเดาออกเนาะอันนี้มีภาพเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะโทมาโต้ก็คือมะเขือเทศนะคะโทมาโต้เนาะอันนี้ก็มาสนะคะหน้ากากมาสก์นะคะอันนี้เคชิโกมุนะคะอันนี้ลองสังเกตนะคะมันมีคิรางานะกับคาตาคานะปนกันนะคะโกมุก็คือกรรมเนาะกรรมที่แปลว่ายางก็คือเป็นทับศัพท์นะคะมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมคะส่วนเกชิเนี่ยเกชิเป็นคำญี่ปุ่นนะคะเป็นคำญี่ปุ่นแปลว่าลบแต่ว่าลบแปลว่าดับนะคะใช้กับคำว่าดับเพลิงดับปิดไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นพอเป็นยางลบเนี่ยก็เลยใช้เป็นคิรางานะกับคาตาคานะปนกันนะคะอันเนี้ยเคยออกสอบว่าระดับนะต้องระวังนะคะมันมาจากคำญี่ปุ่นนะคะเกชิแปลว่าลบนะคะลบค่าทิ้งอะไรนะโกมุก็คือยางนะคะกรรมส่วนบาโดมินตันนะคะบาโดมินตันนะคะก็คือแบดมินตันเมโมก็คือเมโมเป็นนะคะกระดาษโทสใช่ไหมเมโมนั่นเองเราก็ใช้เมโมปะอนิเมะนะคะก็คืออนิเมชันนะคะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนั่นเองนะคะทำเวลายังเหลืออยู่ก็บอกแล้ว90สไลด์อ่ะทีนี้ไปที่ถัดมานะคะยะยุโยนะคะเสียงยะยุโยเนาะยะยะคาตาคานะคล้ายๆกับคิทางานะนะคะเพียงแต่ว่าลดถอนเส้นเนาะตัวยะก็มี2เส้นนะคะตัวยะตัวยุถัดไปตัวยุ2เส้นนะคะจำไม่ได้วันนี้
มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยเซนเซมันเซก็นึกไม่ออกเลยนะถ้ามันเป็นยุเออแต่สำหรับเซนเซตอนนี้จำยุเนี่ยเป็นยูนิคุโรเป็นโลโก้ของยูนิคุโรเออยุยูนิคุโรหรอนะคะสองเส้นทีนี้เนี่ยนะคะข้อสังเกตข้อระวังตัวยุมีตัวที่คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับอะไรนะคะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยคาตาคานะโตโคใช่ไหมคะโตโคเนาะหักๆเหมือนกันแต่ว่าคือเส้นที่หนึ่งอะหักใช่ไหมคะลากตรงแล้วก็หักมุมแบบนี้แต่ว่าเส้นที่สองตัวโค้กกับตัวยุไม่เหมือนกันเนาะตัวโค้กเขาก็จะแบบเป็นแบบคอร์เนอร์เนาะเออ อุ้ยสี่มุมไม่ใช่สี่มุมเป็นมุมแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยุเนี่ยเส้นที่สองเขาจะแบบลากยาวนะคะลากยาวนะอันนี้เป็นตัวที่คล้ายๆกันนะคะต้องระวังอย่าสับสนนะคะตัวโค้กกับตัวยุนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวโย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 นะคะเป็นแรปโยนะคะโยโยโอเคอันนี้มี3ขีดนะคะโยอันนี้เด็กแรปนะคะช่วยได้ไหมทีมาดูคำศัพท์กันดีกว่าอุ้ยอ่ะคำศัพท์เดี๋ยวไปรวบเดี๋ยวมันไปรวบเพราะมันมี3ตัวเดี๋ยวไปรวบกับตัวอื่นเดี๋ยวไว้ก่อนโอเคนะคะยะยุโยทีนี้ยุบกระโดดไปที่วรรคต่อไปนะคะคำศัพท์เดี๋ยวมันไปรวบกันนะระปิรุเดโดอันนี้เส้นไม่น่าเขียนไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะละนะคะกอริลาละกอริลาขีดแบบใส่แว่นตาด้วยมีคาดตาด้วยกอริลานะคะสองเส้นซึ่งตัวกอริลาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะสองเส้นส่วนตัวลิลินะลิฮิราคานะตักคณะคล้ายๆกันเลยเนาะเพียงแต่ว่าที่ตอนที่คัดคาตักคณะตอนที่เราคัดฮิราคานะใช่ไหมคะมันแสดงว่าเส้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นฮิราคานะแล้วก็เส้นที่หนึ่งนะคะปลายเส้นเขาจะตวัดนิดนึงเส้นตวัดขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องตวัดนะคะถ้าไม่ตวัดปุ๊บมันกลายเป็นคาตาคานะทันทีเลยนะเข้าใจผิดไปเลยนะคะต่างกันแค่นี้จริงๆนะตัวฮิราคานะกับคาตาคานะนะคะนะคะส่วนตัวถัดไปตัวรุโอ้โหตัวเหมือนโอเคก่อนจะกระโดดไปเมื่อกี้ตัวลิใช่ไหมคะตัวลิมีตัวที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันเวลาเขียนมีสองเส้นคล้ายกันแค่แบบเฉียงกับไม่เฉียงนะนะคะตัวที่หนึ่งตรงนี้ก็คือคาตาคานะตัวอะไรคืออ่ะตัวศกนะคะศกนะกับตัวริคือเวลาเขียนความรู้สึกคล้ายๆกันแต่จริงๆมันไม่เหมือนเนาะเพราะว่าเส้นมันตวัดไม่เหมือนกันเนาะเฉียงกับตรงใช่ไหมคะตัวริกับตัวโซก็ระวังอย่าสับสนนะคะส่วนตัวต่อมาตัวดุนะคะตัวรึอันนี้เหมือนถนนเหรอคะนะเป็นเส้นโค้งกับเส้นหักนิดนึงสองเส้นนะคะตัวดุส่วนตัวต่อไปตัวเละตัวเละเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวเธอชื่ออะไรอ่ะเละอันนี้คืออะไรเดาไม่ออกเดาว่าคล้ายๆกับรู้แต่ว่ามีแค่เส้นเดียว
เป็นเซจังรู้กับเละคล้ายๆกันเออถ้ารู้มีสองขีดซ้ายขวานะคะถ้าเละมีแบบว่าเส้นเดียวตัวนะคะตัวเละส่วนอีกตัวหนึ่งตัวโลนะคะตัวโลเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนปากเลยเหมือนปากไหมไม่มันเหมือนคันจิที่แปลว่าปากนะคะมีลำดับการเขียนนะคะมีสามนะคะสามเส้นลากจากอันนี้ก่อนอ่ะจะขีดตรงลงมาแล้วก็เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองนะคะเป็นเส้นหักมุมนะคะแล้วก็เส้นที่สามขีดปิดนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นคาตาคานะนะคะตัวโลเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเราเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นแล้วก็เจอคันจินะคะคันจิพื้นฐานเลยนะคะก็จะเจอคันจิที่หน้าตาเหมือนตัวโลเลยนะคะมันแปลว่าปากนะคะคุจินะคะเหมือนกันเลยนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ลองจำลำดับการเขียนก่อนนะละดีดูเลโลไปดูคำศัพท์กันบ้างมารวบคำศัพท์ตรงนี้13の3 C1 カメラ2テレビ3アイロン4ボールペン5リサイクルค่ะคำศัพท์นะคะอันนี้เดาออกไม่เอ่ยคาเมล่าก็คือนะคะก็มาจากคาเมล่าเลยนะคะนะเทเลบิก็คือเทเลวิชันนะคะทีวีนะคะโทรทัศน์นั่นเองเทเลบินะคะย่อมาจากเทเลวิชันนั่นเองนะคะเทเลบินะคะอันนี้ก็ไอรอนนะคะไอรอนแมนไอรอนเตารีดนะคะบอลเพนก็คือบอลเพนนะคะปากกาลูกลื่นนะอันนี้รีไซเคิลนะคะรีไซเคิลรีไซเคิลใช่แล้วใช่แล้วเดาเก่งมากรีไซเคิลนะคะภาษาอังกฤษชั้นเดี๋ยวพอเริ่มได้ญี่ปุ่นแล้วอังกฤษก็จะเริ่มแบบแปลกๆเนาะแยกภาษาได้ไหมโอเคใช่สะกดแล้วแปลไม่ออกถึงอ่านออกก็แปลไม่ออกก็มีเนาะโอเคทีนี้เก็บ3ตัวจะจบแล้วทุกคนวะโออึนมาวะนะคะวะวะมี2เส้นนะคะ2เส้นอันนี้วะคล้ายๆกับ question mark ไม่เอ่ยอันนี้แบบวะเป็น what when where why ก็คือแบบเหมือนเป็นคำถาม what อะไรเงี้ยค่ะเหมือน question mark ไหมนะคะส่วนตัววะเนี่ยก็มีคู่คล้ายนะคะคู่คล้ายกับจะตัวเนี้ยค่ะนะคะตัวนี้ก็คือคาตาคานะตัวอุใช่ไหมคะมีตรงหัวมีขีดตั้งนะเส้นที่สองเส้นที่สามเหมือนกันเลยนะแต่ว่าตัวอุมันจะมีขีดตั้งเป็นสามเส้นส่วนตัววะมีแค่นี้นะคะวะอันนี้ก็ระวังอย่าสับสนเวลาที่เราเจอนะคะมีเขากับไม่มีเขานะมีขีดตั้งข้างบนนะคะส่วนโวนะคะตัวโวหรือโอนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นหมีคำรามอยู่โว
นะคะมี3เส้นมี3เส้นนะไม่ได้เขียน2เส้นนะอันนี้1 2แล้วก็ลากออกมาปึ๊บตะวัดนี่3คุณเซเขียนผิดแหละคุณเซเขียน2เส้นเซเขียนเส้นที่1กับเส้นที่3ติดกันระวังนะคะถ้าเขียนถ้าเขียนผิดตั้งแต่ตอนแรกเราจำผิดไปตลอดเพราะฉะนั้นต้องเขียนให้ถูกต้องเขียนให้ถูกโอเคส่วนตัวหนึ่งตัวสุดท้ายโอ้มีคู่เหมือนก่อนตัวโวนะตัวโวเนี่ยมีคู่เหมือนคู่คล้ายเหรอคล้ายไม่เหมือนหรอกอันนี้อันนี้คือตัวนุเนาะเก่งมากค่ะตัวนุนะคะตัวนุกับโวความรู้สึกคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนกันเนาะนะคะลำดับเส้นการเขียนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังทีนี้ก็ไปดูตัวจุดอ้าวยังมีอีกอะไรเยอะเดี๋ยวนะคะตัวโวยังคล้ายกับอีกตัวหนึ่งด้วยเมื่อกี้ตัวโวคล้ายกับตัวนุใช่ไหมคะอันนี้คล้ายกับเจ้าตัวปูวะโวใช่เนาะรวมมิตร3อันเนี่ยอันนี้ตัวโวคล้ายๆกับตัวละน้องตัวฟุกับละก็คล้ายกันอีกตอนนี้ใครฟังเซนเซแล้วสับสนอย่าเพิ่งสับสนนะคะต้องไปหัดคัดก่อนเนาะวันนี้เราเรียนแบบรวดเดียว46ตัวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจบคลาสนี้ไปแล้วนอนก่อนนะคะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยค่อยคลาสเนาะต้องเคลียร์สมองกันนิดนึงมึนอ่ะเซนเซเจอสไลด์ตัวเองยังมึนเลยนะโอเคทีนี้ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของคาตาคานะละนะคะตัวอื้นนะคะตัวอื้นก็คือไอ้เจ้าตัวเสียงสะกดนั่นเองนะคะตัวอื้นเนาะอันนี้หน้าตามึนงงมากเลยเป็นยักษ์ตาเดียวยิ้มสยะยิ้มแบบนี้ตัวอึ้งเห็นแล้วอึ้งเลยเห็นแล้วอึ้งตัวอึ้งนะคะทีนี้ไปดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าอุ้ยยังไม่ไปมีตัวเหมือนโอเคมีตัวที่ทำให้สับสนระหว่างตัวอึ้งกับตัวที่คล้ายๆกันแค่ทิศทางระนาบในการเขียนไม่เหมือนกันคล้ายๆตัวชิกับจุเนาะอันนี้ก็เป็นคู่คล้ายกันนะคะอักษรตัวนี้คือตัวโซเนาะตัวโซนะคะกับตัวอึ้งเนาะสองคีบเหมือนกันก็ต่างกันที่ระนาบการเขียนใช่ไหมคะระนาบการเขียนถ้าเกิดว่าเป็นตัวโซเนี่ยระนาบการเขียนเขาจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะเส้นที่1นะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ไปเส้นที่2ทางขวานะคะระนาบเป็นแนวนอนเนาะส่วนถ้าเป็นตัวอึ้งเนี่ยนะคะเป็นระนาบแนวตั้งนะคะก็คือจากบนนะคะเส้นบนแล้วก็เส้นล่างตวัดขึ้นนะคะอันนี้ต้องพอเปรียบเทียบแล้วอาจจะไม่งงเนาะแต่ว่าพอเวลาที่เราไปเจอในคำในประโยคเนี้ยอาจจะมีสับสนบ้างตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกพอยต์นึงที่ต้องจำนะที่ต้องแยกแยะให้ถูกโอเคตัวอักษรจบแล้วไปดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์13 no 2C 1 Yacht Yacht 2 Tire 3 Euro 4 Whiteboard5ワイン
ค่ะคำศัพท์นะคะก็มียศโตะนะคะยศโตะก็คือเรือยอชนะคะเรือยอชนะคะไทยยานะคะก็คือยางรถยนต์นะยูโรก็คือเงินนะคะสกุลเงินยูโรอันนี้ไวบอร์ดนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกไว้นะเขาจะแบบโฮไว้โฮไว้เพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษไว้มันเป็นตัว W ใช่ไหมคะตัว WH นะซึ่งเขาแทนเสียงด้วยตัวโฮนะโฮไว้โฮไว้โฮไว้คือเวลาพูดเร็วๆมันจะแบบจะควบนิดนึงโฮไว้โฮไว้ตกนะคะโบดกนะคะไว้บอดแล้วก็วายนะคะเนาะเสียงยากจังจ้าอักษรคาตาคานะนะคะทั้งหมดจบแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็เวลาที่เราใช้งานเนาะก็เหมือนกับคิทางานะเนาะก็สามารถนำอักษรนะคะไปควบนะคะควบเสียงกับวรรคที่เป็นเสียงยายุโยะนะคะยายุโยะได้นะคะโดยเวลาที่เราเขียนใช่ไหมคะเราก็ลดขนาดยายุโยะให้เป็นตัวเล็กลงครึ่งหนึ่งนะคะนี่ลองไปฟังเสียง14/1 A 1 Kya 9 Kyo 2シャシュショ三チャチュチョ四ニャニュニョ五ヒャヒュヒョ六、ミャ、ミュ、ミョ、七、リャ、リュ、リョ、八、ギャ、ギュ、ギョ、九、ジャ、ジュ、ジョ。十、ビャ、ビュ、ビョ。十一、ピャ、ピュ、ピョ。十。นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการทำเสียงการควบเสียงนะคะก็คือเอาเสียงพยัญชนะนะคะไปควบกับยะยุโยะนะคะอันนี้ก็เวลาควบเสียงแล้วนะคะก็จะมีคำศัพท์นะลองมาดูคำศัพท์กันบ้างแค่14 2 A 1 Cabbage 2 Camp 3 Juice4キャッシュカード5シャツ6シャワー7ジョギング10นะคะก็อันนี้ในส่วนของคำศัพท์นะคะมีอันแรก cabbage นะคะกะหล่ำปีเนาะ cabbage cabbage นะแคบอันนี้ออกเสียงคิเคียเคียนะ cabbage นะคะอันนี้คือพอออกเสียงควบเสียงออกมานะอันนี้ camp นะคะเคียอึ่งนะเคียเคีย
เครียดเนาะยากเนาะควบแล้วยังจะมาอึนอีกเนาะนั่นก็เป็นเคียมปุนะคะก็คือแคมป์นะคะตั้งแคมป์อันนี้จูสุนะคะอันนี้จูแล้วก็ทำเป็นเสียงยาวก็เป็นจูจูนะคะมีสุด้วยจูสุนะคะก็คือน้ำผลไม้นะคะอันนี้ catch catch card นะคะก็ catch card ก็คือบัตรเงินสดนะอันนี้มีทั้งควบใช่ไหมควบแล้วก็ผสมด้วยมีเป็นตัวจุเล็กใช่ไหมคะแคกับอันนี้ชุนะอันนี้ก็ตัวชิใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเป็น s ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแคชุแคชุเนาะคือมันผสมอันนี้มาเต็มเลยมาครบทุกอย่างควบเสียงนะคะเสียงผสมเสียงกันนะคะแต่ว่าเนาะพอเวลาที่เราเจอบ่อยๆก็จะชินเองนะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกยากเนาะอันนี้ชาสึนะคะก็คือเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตชาว่านะคะชาว่านะคะชาเวอร์นั่นเองอะไรเวอร์เนี่ยออกเสียงไม่ได้ญี่ปุ่นออกเสียงไม่ได้นะคะจะเป็นว่านะอันนี้จ็อกกิ้งนะจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งนะคะอันนี้คือวิ่งจ็อกกิ้งวันนี้ขอเกินเวลานิดนึงนะคะเหลืออีกประมาณ2สไลด์ได้นะอ่ะอันนี้ก็คำศัพท์มันตัดจริง14-3 A 1 News 2チョコレート3メニュー4チャンネル5インタビュー6ミュージカル7スクリュー8コンピューターค่ะแบบนี้ก็คำศัพท์นะคะนิวส์ก็คือนิวส์นะคะข่าวนะคะช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตนะคะเมนูนะคะอันนี้ก็คือเมนูนะรายการอาหารชันเนลดาวออกไหมคะอะไรเอ่ยชันเนลอันนี้เซนเซก็ถึงกับต้องเปิดปิดเหมือนกันอะไรวะชันเนลชานแนลใช่ค่ะชานแนลชานแนลก็คือช่องรายการโทรทัศน์นะคะส่วนถ้าเป็นแบรนด์เนม Channel ใช้คำนี้หรือเปล่านะใช้เหมือนกันหรือเปล่านะ Channel นะคะ Channel นะ Interview นะคะก็คือการสัมภาษณ์ Interview นั่นเองนะคะ Musical นะคะ Musical นะคะก็คือ News เมืองไทยรัชดาอะไรกันนะเรียกว่าละครเพลงใช่ๆละครเพลงคิดคำภาษาไทยอยู่อันนี้ school do นะคะ school มัน school มันคือใบพัดที่เป็นลักษณะของ school เนี่ยนะคะอันนี้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะยากเนาะคาตาคานะค่ะโอเคทีนี้มาเรื่องสุดท้ายแล้วเหลือแค่2สไลด์แล้วก็คำศัพท์แค่นั้นเองอันนี้คือเสียงที่ไม่มีในคิรางานะนะคะคิรางานะเราไม่ใช้เพราะว่าอันนี้เป็นเสียงที่ดัดแปลงเพิ่มเข้ามาสำหรับ
ภาษาต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นก็คาตาคานะใช้เขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องผสมตัวอักษรขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้ไม่มีถ้าเป็นพี่ดาคณะไม่เขียนอย่างนี้นะคะลองมาฟังเสียงกันเนาะอันนี้คือมีเสียงแบบ W I นะคะเป็น V อะไรเงี้ย V V W อะไรเงี้ยค่ะเสียงนี้เราลองฟังเสียง15 no 1 A 1 V V W 2せ三ぜ四ち五て六で七ファフィフェフォขอโทษพี่เซนเซไปเรื่องสไลด์เดี๋ยวไม่ทันก่อนให้15 no 1 A 1 วิ เว ว 2 เช 3 เจ 4 เช 5 ที六、で、七、ファ、フィ、フェ、フォ、15 no 1、B。ค่ะอันนี้ก็คือเสียงที่เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้คือในส่วนนี้ก็คือเอาเสียงตัวอักษรนะคะเอาตัวอักษรนะคะมาผสมกับตัวอะอิเอโอนะคะแต่ว่าเวลามาผสมกันนะควบกันอันนี้มันจะกลายเป็นตัวเล็กนะคะเวลาเขียนเนาะเวลาเขียนนะคะก็จะเป็นตัวเล็กนะกลายเป็นตัวเล็กนะตัวอิตัวเล็กตัวอะตัวอะตัวอิเอโอตัวเล็กนะคะควบเสียงทำให้ได้เสียงใหม่เพื่อที่จะมาใช้สำหรับนะคะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะถึงก็มาดูคำศัพท์นะคะ15 no 1 B 1 Fork 2 Fax 3パーティー4チェック5ミネラルウォーターค่ะน้องก็นะคะอันนี้ข้อแรกอะไรนะฟุอันนี้เป็นตัวฟุนะคะฟุ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 กับโอเนาะพอมาอ่านควบเสียงเป็นฟุเนาะฟุแล้วก็พอเป็นเสียงยาวก็ฟุกนะคะฟอกนะคะซ่อมอันนี้มีควบเสียงแล้วก็ผสมด้วยนะคะจุดเล็กด้วยนะคะก็นี่เป็นฟุนะฟุ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 เนาะฟุกับอะฟุกะอะเนาะเวลาที่มาคั่วปุ๊บมันต้องเป็นพยางค์เดียวนะมันฟัวฟัวนะแล้วตัวนี้เป็นคุนะคะฟัวคุฟักฟักคุนะคะฟักคุสุเนาะแล้วอันนี้พาหนึ่งเสียงยาวพะพาทีอีนะที่ไม่ใช่ทีเป็นนี่ตัวเทะใช่ไหมเทะกับอีมันก็อ่านเป็นที่ที่โอ้ผสมเสียงกันมึนงงมากนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คนะคะก็คือเช็คนะคะมีมีเนลาลูวอตานะคะมีเนเอาใหม่เอาใหม่มีเนลาลู
มิเนราลต้องอ่านเร็วๆอ่ะมิเนอรัลวอเตอร์นะก็คือน้ำแร่นั่นเองนะคะมิเนราลวอเตอร์คำศัพท์เยอะมากนะคะซึ่งจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเชนเชไปทำเป็นเอกสารนะคะสรุปประกอบให้นะคะแล้วก็ไปโพสให้ในออนอีมานแล้วกันเนาะแต่ทำวันนี้ไม่ทันขอสารภาพขอทำเวลาที่ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือ5ครั้งวันนี้ครั้งที่5ใช่ไหมคะเราก็ปูพื้นฐานในส่วนของตัวอักษรที่รังอนาคตคณะจบอย่างรวดเร็วไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ที่เริ่มเนื้อหาในส่วนของหนังสือมินนาโนนิฮงโกะนะคะเล่มหนึ่งนะคะอย่าลืมหนังสือนะคะวันพรุ่งนี้หนังสือแล้วก็สมุดโน้ตละกันเนาะเพราะว่าเวลาที่ทำแบบฝึกหัดเนี่ยจะเขียนหนังสือก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เราเขียนเท่าไหร่นะในหนังสือมินนาเวลาที่ทำแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะทำเป็นคือจะเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆก็ได้นะแล้วก็แบบแตะแทรกเข้าไปนี่ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเตรียมหนังสือไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ถ้ามีเวลานะคะก็วันพรุ่งนี้เตรียมตัวสำหรับการเรียนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือลองดูคำศัพท์บทที่หนึ่งพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้บทที่หนึ่งใช่ไหมคะนี่นะน้องนี่ห้องหกบทที่หนึ่งนะคะฝากดูคำศัพท์ก่อนก็ได้นะคะคำศัพท์นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเปิดซีดีฟังเปิดซีดีแล้วก็เปิดวนไปค่ะฟังวนไปเลยค่ะนะคะคำศัพท์นะก็เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าศัพท์ยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่มันสองหน้ามันเยอะนิดนึงนะนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะสำหรับในส่วนของการเรียนวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้ก็สำหรับในส่วนของวันนี้จบตัวอักษรที่ดังนะที่ดังนะคาตาคานะไปแล้วนะก็ที่ดังนะอาจจะคุ้นเคยละนะคะคาตาคานะก็ค่อยๆฝึกนะคะกันไปเนาะหรืออาจจะยังไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกคัดนะคะรวมฮิตรวมมิตรที่ดังนะคาตาคานะเดี๋ยวกูจะเพิ่มเข้าไปในเอกสารนะคะประกอบการเรียนแล้วก็คำศัพท์นะคะรวบรวมคำศัพท์ของคิรังนะแล้วก็คาตาคานะด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอโทษด้วยที่เกินเวลามาวันนี้มันต้องจบอ่ะนะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนที่มีความพยายามนะสุดยอดจบแล้วเบสิกนะคะในส่วนของการปูพื้นฐานตัวอักษรนะคะที่เหลือเดี๋ยวเรามาลุยหนังสือนะคะมินนะกันนะโอเคพรุ่งนี้เตรียมหนังสือแล้วก็อ่านพวกคำศัพท์มาก่อนนะคะล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะโอสการ์เดซาวาเดสตาวันนี้พักผ่อนเยอะๆนะคะวันพรุ่งนี้ตื่นมาอ่านหนังสือทบทวนเตรียมตัวนะคะมาเรียนนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะหยุดแชร์ก่อนพอหยุดแชร์แล้วเห็นหน้าตัวเองตกใจจริงๆแชร์ต่อก็ได้โอเคหยุดเรคคอร์ดกัน